รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ที่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงรอบโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะในวันที่8มีนาคมของทุกปีตรงกับวันสตรีสากลค่ะเราพยายามจะเรียกร้องบทบาทและสิทธิสตรีมาอย่างยาวนานจนทุกวันนี้ถือว่าสำฤทธิ์ผลในระดับหนึ่งแล้วนะคะย้อนกลับไปครั้งแรกที่มีการเปิดเวทีพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทและสิทธิสตรีก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1910ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะมาจนถึงปีนี้ปี2023ถือว่าครบรอบ112ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองว่า8มีนาคมถือเป็นวันที่สำคัญของโลกเพราะเราต้องการจะมีการเรียกร้องบทบาทสตรีให้เข้ามามีอำนาจมีการควบคุมดูแลทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับปี2023นี้นะคะวันสตรีสากลมีการชูแคมเปญ Embrace Equity นั่นคือการโอบกอดความเสมอภาคนั่นเองค่ะอยากจะมีการอธิบายให้ประชากรทั่วทั้งโลกได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างความเสมอภาคกับความเท่าเทียมกันเพราะเรามองว่าแค่ความเท่าเทียมกันไม่เพียงพอแล้วค่ะทุกคนต้องให้ความสำคัญเรื่องการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยของสตรีทั่วโลกในขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยและในเวลานี้ก็เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าประเทศไทยของเราเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติแล้วเราให้ความสำคัญส่งเสริมสนับสนุนกับบทบาทของสตรีให้มีความเสมอภาคมากน้อยขนาดไหนพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดคีจะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะในช่วงนี้นะคะเรามานั่งพูดคุยกันกับเดคีของเราค่ะศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตาพรผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติและศาสตราพิชานคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะหลังจากที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์กันมาอย่างยาวนานเอาเข้าจริงๆนะเวลานี้เนี่ยบทบาทของสตรีไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยและทั่วโลกเป็นยังไงบ้างคะในหลายส่วนดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เราจะสรุปว่าเป็นความเท่าเทียมทางการหรือโดยกฎหมายเป็นต้นแต่ว่าในการปฏิบัติยังหลวมครับยังไม่เท่าในหลายกรณีครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะครับก็คือว่าสตรีในประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็ส่วนมากก็จะมีโอกาสที่จะเลือกตั้งใช่ไหมครับมีสิทธิ์ทั่วไปนะครับแต่การที่สตรีเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจจริงๆเป็นนายกหรือเป็นรมต.เนี่ยยังน้อยอยู่ครับแต่เราก็เห็นว่าสตรีมีบทบาทในทางการเมืองมากขึ้นนะในหลายๆประเทศนะอาจารย์จาซินดาอาเดิร์นอ่ะอันนี้ก็จริงอยู่แล้วก็คงจะต้องแบ่งด้วยว่าเป็นกลุ่มไหนของสตรีเพราะว่าสตรีที่มาจากชนกลุ่มน้อยเนี่ยอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าหรือสตรีที่เป็นผู้พลัดถิ่นหรือเป็นผู้อพยพลี้ภัยก็อาจจะน้อยกว่าอันนี้เรามีศัพท์อันนึงนะฮะที่บอกว่าให้เชื่อมหลายสถานภาพของสตรีศัพท์ภาษาอังกฤษเก๋มากเลยครับ intersectionalityในศัพท์ UN เลยนะฮะก็คือว่าอย่าดูแต่สตรีหรือสิทธิ์ของหนึ่งคนดูว่าเขาอาจจะมีหลายบริบทหรือหลายที่มาเป็นคนพลัดถิ่นนะครับเป็นต้นหรือเป็นคนพิการนะครับหรือเป็นเด็กหรือว่าปัจจุบันนี้มิติใหม่นะครับ
สตรีข้ามเพศด้วยซึ่งเราเอื้อในเรื่องสิทธิสตรีนะครับค่ะถ้าเกิดเจาะลงมาที่ประเทศไทยแล้วครับบทบาทสตรีนะเวลานี้อาจารย์มองยังไงบ้างในกรอบของกฎหมายก็ดีขึ้นมากเลยครับและตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติที่โลกก็ชื่นชมนะครับคือพรบเท่าเทียมทางสตรีครับแล้วใต้พรบเนี้ยที่ใช้มาแล้ว 4-5 ปีเนี่ยก็ตัวอย่างก็ดีนะครับอย่างเปิดโอกาสให้สตรีข้ามเพศมาขอความเป็นธรรมนะครับเช่นถ้าเขาถูกกระทบโดยการแต่งกายหรืออะไรเนี่ยก็มาขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมพอสมควรครับเอาเข้าจริงๆในโลกยุคปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์คะความเสมอภาคทางเพศมีความสำคัญอย่างไรมีความสัมพันธ์แค่ไหนหรอคะจริงๆแล้วนี่มีหลายมิตินะครับเราจะพูดในเรื่องสิทธิ์หรือสิทธิชนเราจะมองในเรื่องบริบททางการเมืองวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าสรุปอย่างเงี้ยจะเห็นว่าหลากหลายเมื่อกี้ผมก็กล่าวแล้วด้วยความเคารพว่าบริบทของสตรีในการเมืองในระดับสูงยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นบริบทในเรื่องเศรษฐกิจทั่วๆไปเนี่ยนะครับหรือที่เกี่ยวข้องการทำงานเนี่ยก็สตรีก็มีส่วนร่วมมากเลยนะครับมากกว่าเก่านะครับทางวัฒนธรรมก็อาจจะขึ้นลงเหมือนกันเพราะว่าบางทีสตรีก็มีบริบทมากในวัฒนธรรมแต่บางทีก็ยังถูกวัฒนธรรมบางอย่างหรือการปฏิบัติบางอย่างที่ถอยหลังนะครับอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับที่สหประชาชาติยกมาเกี่ยวกับหลายประเทศรวมทั้งไทยก็คือแต่งงานก่อนวัยหรือบางทีจะเกี่ยวกับศาสนานิดหน่อยในเรื่องบริบทของสตรีในศาสนายังไม่ค่อยเท่ากับบุรุษครับอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความเสมอภาคทางเพศแล้วเรื่องของคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของสตรีในการใช้ชีวิตเองนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงจนเราต้องติดสัญลักษณ์ริบบิ้นขาวอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นประเด็นครับเป็นประเด็นทั่วโลกนะครับแล้วเราก็สนใจมากในเรื่องการต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งมีหลายลำดับครับอันหนึ่งที่ใกล้ตัวมากก็คือในครอบครัวนะครับแล้วก็อีกส่วนก็รัฐะอีกส่วนนึงก็อาจจะเป็นระหว่างรัฐะโดยเฉพาะถ้ามีสงครามอย่างยูเครนตอนนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มที่ครอบครัวจะเห็นชัดมากว่าประเด็นอันหนึ่งที่ค้างอยู่ในประเทศไทยและอื่นคือความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในครอบครัวที่เกิดขึ้นซึ่งในหลายกรณีก็เกิดจากบุรุษที่อาจจะทานแอลกอฮอล์มากเกินไปอะไรนี่นะครับก็มีหลักฐานทางด้านนี้ซึ่งเรื่องนี้เรามีกฎหมายนะครับแต่ว่าบังคับใช้ยากหน่อยเรามีพรบความรุนแรงในครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็โต้วาทีกันมานานแล้วเพราะว่าพอเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมักจะประนอมข้อพิพาทไม่ไปลงโทษคนที่ประทุษร้ายอย่างรุนแรงซึ่งสหประชาชาติก็ฝากมาว่าน่าจะลงโทษคนที่ทำผิดบ้างไม่ใช่ลอยนวลและเรื่องนี้ก็ไปติดอยู่ในกฎหมายใหม่ที่เราพยายามสร้างขึ้นมาพรบสถาบันครอบครัวซึ่งก็ถูกชะลอการใช้ต้องร่างใหม่ฮะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็บอกให้ชะลอก็เรื่องนี้ก็มีทั้งเรื่องกฎหมายและการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือในเรื่องจิตใจในครอบครัวเอื้อเฟื้อมากน้อยเพียงใดแล้วก็หลีกความรุนแรงแล้วอย่าลืมว่าเรายังมีประเด็นอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือตีเด็กได้นะฮะซึ่งสหประชาชาติก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยากจะให้เป็น positive discipline คือแนวในเรื่องระเบียบที่บวกไม่ใช่ความรุนแรงด้วยซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นรัฐควรต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือสหประชาชาติก็ฝากไว้นิดนึงว่าอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยนำไปสู่การยกเลิกการตีเด็กในครอบครัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยไม่มีกฎหมายที่ห้ามนะครับโดยตรงแต่ว่าที่ผมเรียนด้วยความเคารพเมื่อกี้คือทุกอย่างตอบโดยกฎหมายคงไม่ใช่นะฮะคือตอบโดยนโยบายและการปฏิบัติและจิตใจด้วยก็คือพยายามหาทางให้ทุกคนเข้าใจว่า positive discipline หรือระเบียบวินัยที่บวกไม่ใช่ความรุนแรงจะดีกว่าในครอบครัวนะครับและอีกส่วนก็คือว่าในที่ส่วนเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีเนี่ยก็ยังมีฮะมีหลักฐานเยอะแยะคำตอบของกฎหมายมีบ้างแต่ว่าสหประชาชาติก็ฝากไว้ว่าต้องกลับไปดูวิธีอื่นด้วยแล้วก็ถ้าคนที่ทำผิดมากๆในเรื่องการประทุษร้ายต่อสตรีนี่ก็น่าจะต้องลงโทษบ้างนี่เป็นมุมของความรุนแรงอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมุมในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นล่ะคะจริงๆก็ดีขึ้นนะฮะหลายส่วนเนี่ยแล้วเรามีตัววัดด้วยที่รัฐไทยก็รับมาก็คือที่เรียกว่า SDG หรือเกณฑ์พัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแต่ว่าดีขึ้นแน่เลยโดยเฉพาะก่อนโควิดค่ะแต่เพราะโควิดเนี่ยหลายส่วนก็ถอยเช่นเราพิสูจน์ได้ก่อนโควิดว่าการความยากจนเนี่ยก็ลดแต่โควิดก็เพิ่มความยากจนนะครับแล้วก็
ในช่วงโควิดก็คนก็อยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าความรุนแรงในครอบครัวอาจจะเกิดมากขึ้นในช่วงนั้นแต่ตอนนี้ก็ฟื้นฟูนะครับก็พยายามเข้าสู่กระบวนการที่เอื้อต่อทุกฝ่ายแล้วก็ตอนนี้ที่เน้นมากเขามีศัพท์ใหม่ก็ใหม่ๆนะครับแต่ว่าเป็นคุณก็คือ social protection การคุ้มครองทางสังคมก็คือไม่เลือกปฏิบัติทางเพศช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการสังคมมากยิ่งขึ้นเอื้อต่อหลายๆกลุ่มมากยิ่งขึ้นโดยไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ช่วยในเรื่องความยากจนนะฮะแล้วก็การเข้าถึงงานอาจจะ up skill ฝึกอบรมใหม่ในยุคใหม่นะครับหลังยุคออนไลน์ที่มาแล้วนะครับเป็นต้นที่เราคุยมาทั้งหมดเอาเข้าจริงๆอาจารย์คิดว่าประเทศไทยของเราในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเราให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิสตรีความเสมอภาคการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเสมอภาคเกิดขึ้นอย่างแท้จริงมากน้อยขนาดไหนคะโอ้เราให้ครับนี่ผมเองก็เป็นอาสาสมัครช่วยกลุ่มสตรีหลายสิบปีแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ 30-40 ปีก่อนเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าสมัยก่อนนู้นน่ะ 40-50 ปีก่อนน่ะสตรีเป็นผู้พิพากษาก็ไม่ได้นะครับเป็นนายอำเภอก็ไม่ได้เป็นนายพลก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะคนไม่เปิดโอกาสกฎหมายห้ามกฎหมายเขียนด้วยผู้บุรุษห้ามเลยห้ามไม่ให้เป็นนะแต่เนี่ยเราแก้กฎหมายกันเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่ชัดมากที่สุดเกี่ยวกับครอบครัวครับสมัยก่อนนี่ใช่ไหมครับฟ้องหย่าเนี่ยผู้ชายฟ้องหย่าจะผู้หญิงเนี่ยง่ายกว่าค่ะนะฮะแล้วไม่เท่ากันแล้วหรือในเรื่องวันมั่นก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ตอนนี้แก้แล้วกฎหมายนี่ครับก็คือเท่าเทียมกันพอสมควรเลยเราก็จะเห็นประธานศาลฎีกาเป็นผู้หญิงใช่เราจะเห็นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หญิงใช่และอีกหลายๆตำแหน่งในระดับสูงที่เป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นใช่ฝากไว้หน่อยนะครับยังมีบางหน่วยของราชการยังไม่ค่อยเปิดนักค่ะนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามแล้วจริงๆเนี่ยแต่ไม่เปิดนี่คือไม่เปิดใจหรออาจารย์ไม่เปิดโอกาสนะคือเชียร์เนี่ยนะครับที่ใส่ยูนิฟอร์มอ่ะบางหน่วยยังไม่ค่อยเปิดนักให้โอกาสสตรีเข้าไปค่ะแต่ผมก็พูดด้วยความเคารพไว้อยากจะให้สตรีเข้ามีโอกาสตามความสามารถของเขาว่าเข้าไปถึงทุกตำแหน่งและทุกหน่วยงานครับอันนั้นคือตำแหน่งในหน้าที่การงานเนาะแล้ววกกลับมาอีกนิดนึงเราบอกว่าเราอ่ะดีขึ้นเต็มที่แล้วแล้วต่างชาติเขามองเราองค์การสหประชาชาติเขามองเข้ามาเขาเห็นว่าเราดีขึ้นจริงไหมคะหรือว่าเขายังมีอะไรอีกที่อยากจะฝากบอกเราให้เราช่วยทำหน่อยแล้วมันจะดีขึ้นมากกว่านี้ได้คำถามที่ดีนะฮะนักกฎหมายต้องตอบพี่บอกว่า it depends แล้วแต่กรณีก็แล้วแต่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับผมจะบอกบวกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าข้อท้าทายตรงไหนนะครับหนึ่งก็คือว่าดีขึ้นแน่เลยนะครับก็คือว่าเห็นชัดมากก็คือมีพรบเท่าเทียมทางเพศนะครับซึ่งแบบช่วยมากเลยนะครับในเรื่องทัศนะนะครับรวมถึงใจกว้างอย่างนะครับคลุมถึงสตรีข้ามเพศด้วยนะครับข้อ2คือเรามีตัวอย่างของการปฏิรูปที่ดีขึ้นโดยศาลเองก็มาช่วยสมัยก่อนเนี่ยการทำแท้งเนี่ยนะครับความผิดจะไปลงที่สตรีในหลายกรณีใช่ไหมครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งบอกให้แก้กฎหมายทางด้านนี้ซึ่งรัฐก็แก้ตอนนี้เนี่ยการทำแท้งใน20สัปดาห์แรกไม่ผิดและแถมข้อยกเว้นเนี่ยนะฮะที่ทำแท้งได้เนี่ย ก็กว้างขึ้นหน่อยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าสตรีไปทำแท้งเนี่ยโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะผิดแต่บุรุษไม่ผิดเขียนไว้อย่างนั้นนะฮะก็แน่ส่วนร่วมตั้งแต่ต้นใช่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ดีขึ้นแน่เลย2ตัวอย่างล่าสุดที่ดีมากเลยที่ดีขึ้นนะครับแต่ที่ยังไม่ค่อยจะดีนักเนี่ยผมก็เรียนด้วยความเคารพผมจะมองเป็นวงในหลายวงจรภาษาอังกฤษบอก concentric circles นะครอบครัวชุมชนรัฐะหรือข้ามประเทศครอบครัวเนี่ยมีประเด็นก็คือความรุนแรงใช่ไหมฮะที่คุยไปแล้วเมื่อกี้นะครับในชุมชนการมีส่วนร่วมหรือการความเท่าเทียมกันก็ยังมีขรุขระบ้างโดยเฉพาะในเรื่องวัฒนธรรมบางอย่างเช่น early marriage การให้เด็กสตรีเนี่ยแต่งงานเร็วเกินไปอันนี้จะเห็นมากทางอีสานและทางใต้เป็นต้นแล้วก็สหประชาชาติก็ฝากไว้บอกช่วยเจรจากลุ่มศาสนาด้วยแล้วสหประชาชาติเองไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่เขาเรียก polygamy นะฮะการมีเนี่ยสามีหรือภรรยามากกว่า1คนสหประชาชาติก็บอกว่าพยายามมีนโยบายที่เป็นมอนอกามีหน่อยนะฮะคือหนึ่งนะครับอันนี้มันชุมชนที่เห็นนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือว่าถ้าชุมชนเนี่ยการมีส่วนร่วมของสตรีทางด้านท้องถิ่นสำคัญมากใช่ไหมฮะซึ่งก็ดีขึ้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยนายอำเภอก็ไม่ได้เป็นสตรีปัจจุบันได้นะครับกำนันผู้ใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดีขึ้นแต่ว่าให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นจนถึงลำดับรัฐะน
นะฮะอันนี้ก็ตั้งแต่ชุมชนขึ้นไปแล้วบางเขตก็มีกรณีพิเศษเช่นทางใต้ต้องคุยกันหน่อยเพราะสหประชาชาติฝากไว้สหประชาชาติไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเก็บ DNA อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะซึ่งหรือบริบทบางส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ยังไม่ค่อยเอื้อนะก็อยากจะเปิดนะครับแต่นี้พอไปถึงรัฐะเนี่ยยังมีข้อฝากคิดหลายส่วนนะครับก็คือดังเช่น1กระบวนการยุติธรรมสตรีในคุกค่ะเนี่ยเห็นชัดมากนะครับเพราะเราอยากจะให้เปิดโอกาสให้ใช้วิธีอื่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติดยังมีจำนวนสตรีในคุกสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบทั้งหมดในรัฐไทยเนี่ยที่จำคุกอยู่เนี่ยกักตัวอยู่ประมาณทั้งหมดนะฮะชายและหญิงประมาณ 300,000 กว่าคนซึ่งมากที่สุดในอาเซียนแล้วเราอยากชำระออกไปใช้การบำบัดมากกว่าและส่วนหนึ่งก็คือเรื่องยาเสพติดซึ่งก็ดีขึ้นหน่อยในเรื่องกฎหมายแต่ยังไม่ได้ชำระไม่ได้ให้โอกาสบำบัดเต็มที่โดยไม่ต้องไปเกี่ยวกับคุกนะครับประเด็นที่สองคือเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับก็คือทางใต้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้จะไปเกี่ยวข้องกับบริบทของสตรีที่อาจจะมีความหลากหลายทางความคิดไม่เห็นด้วยกับบางฝ่ายที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่อย่างคนที่ถูกฟ้องบางมาตราก็ได้ศึกหรือบางมาตรากฎหมายอาญาเป็นต้นหรือที่เรียกว่า Women Human Rights Defenders ผู้ที่ปกป้องสิทธิชนก็ถูกฟ้องกันเยอะนะครับเป็น10คนที่บางทีก็รัฐฟ้องบางทีก็กลุ่มธุรกิจฟ้องเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะเขาแสดงออกโดยมีความคิดอื่นๆทำไมไม่เปิดโอกาสให้แก่เขาแต่เรื่องนี้สำคัญนะฮะเพราะมันจะเกี่ยวกับสิทธิทางด้านการเมืองในเรื่องประชาธิปไตยซึ่งก็ของเราก็ยังต้องพยายามเปิดพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นการให้โอกาสและการรับฟังใช่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเราเห็นภาพที่อาจารย์ฉายมาให้ได้รับรู้แล้วล่ะว่าบทบาทสิทธิสตรีความเสมอภาคในเวลานี้เมื่อเทียบกันกับนู่นเลยไม่ใช่เพียงแค่ 30-40 ปีนะแต่ว่า112ปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นจริงๆทั่วโลกนะคะแต่ว่าคำถามนะเวลานี้เนี่ยหลายคนก็ยังคงสงสัยวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของความเสมอภาคแล้ววันสตรีสากลปี2566เขามีการชูแคมเปญเรื่องของการโอบกอดความเสมอภาคสหประชาชาติต้องการสื่อสัญญาณอะไรออกมากับแคมเปญนี้แล้วในขณะเดียวกันความเสมอภาคกับความเท่าเทียมกันนะคะแตกต่างกันอย่างไรทำไมถึงบอกว่าแค่เท่าเทียมอ่ะไม่พอต้องเสมอภาคพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราอันล็อกค่ะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับ The Key ของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้บทบาทและแนวทางการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560โดยดร.เลิศพรอุดมพงษ์เพียงแค่ตอบคำถามเข้ามาว่าวันสตรีสากลตรงกันกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปีคะระหว่างข้อ1วันที่5มีนาคมหรือข้อ2วันที่8มีนาคมทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะและในช่วงนี้นะคะเรายังคงอยู่กับ The Key ของเราค่ะท่านศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตาพรผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติและศาสตราพิชานคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมกับคำถามที่จะให้ The Key ของเราช่วยอันล็อกอย่างแรกเลยที่บอกไว้ว่าสหประชาชาติปีนี้ชูแคมเปญวันสตรีสากลโอบล้อมโอบกอดความเสมอภาคสหประชาชาติต้องการจะสื่อสัญญาณอะไรออกมาเหรอคะอาจารย์เมื่อกี้ผมใช้คำว่าวงในหลายวงจรหรือภาษาอังกฤษคงจะเป็น concentric circles ค่ะนะครับคือหลายๆวงที่เราจะต้องดูเกี่ยวกับสตรีครับจริงๆเนี่ยวงเนี่ยหรือวงกลมนี่ก็คือกอด
ถ้าคิดดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันตรงประเด็น 100% เลยนะครับเพราะว่าเราคุยกันเรื่องกอดสิทธิ์ของสตรีเท่าเทียมกันในหลายลำดับตั้งแต่ในครอบครัวจนชุมชนจนรัฐะจนระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันหรือพยายามทำนี่ก็ตรงกับโจทย์ของสหประชาชาติปีนี้ 100% นะครับในเรื่องรู้สึกภาษาอังกฤษใช้คำว่า embrace ใช่ไหมฮะใช่ค่ะกอดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วกอดก็คงหมายความก็กอดสิทธิของสตรีแหละครับให้เท่ากับทุกฝ่ายนะครับก็คือบุรุษใช่ไหมฮะและระหว่างตนเองด้วยแล้วก็อย่าลืมในเรื่อง intersectionality ด้วยก็คือความหลากหลายของแต่ละคนในตนเองอ่ะอาจจะเป็นสตรีใช่แต่เป็นผู้ลี้ภัยด้วยหรือคนพิการด้วยแล้วก็ต้องคำนึงถึงประเด็นพิเศษใช่ไหมครับของบุคคลนั้นด้วยนะครับแล้วก็ในสิ่งที่เราอ้างเนี่ยในเรื่องเท่าเทียมเนี่ยนะครับก็เราพูดถึงเท่าเทียมทางสิทธิ์ให้โอกาสทุกคนเท่ากันนะครับไม่ใช่เลือกปฏิบัติตั้งแต่ต้นหรือห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเมื่อกี้ก็คุยแล้วนะครับในขั้นต้นสมัยก่อนเราห้ามเราไม่ได้ให้เป็นผู้พิพากษาไม่ได้ให้เป็นผู้นำในท้องถิ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในยูนิฟอร์มใช่ไหมซ้ำแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นในหลายส่วนครับอาจารย์แต่ว่าอีกอย่างนึงอะค่ะเราพูดกันมาช่วงแรกเราใช้คำว่าเสมอภาคแต่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ใช้คำว่าเท่าเทียมมันก็เกิดคำถามขึ้นเหมือนกันว่าตกลงเท่าเทียมกับเสมอภาคต่างกันยังไงหรอคะเพราะในช่วงหลังๆเขาก็บอกว่าแค่ความเท่าเทียมกันไม่เพียงพอนะต้องเสมอภาคคือจริงๆก็คล้ายกันนะครับแต่มันจะมีศัพท์อื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าไม่ใช่เป็นทางการเท่านั้นแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระที่แท้จริงหมายความว่าไงเป็น substantive equality ภาษาอังกฤษก็คือว่าไม่ใช่แต่แก้กฎหมายนะฮะเราก็แก้กฎหมายตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ดีขึ้นหน่อยก็คือแก้กฎหมายมีกฎหมายใหม่ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะฮะแต่ว่าในการปฏิบัตินะยังหลวมในหลายกรณีอย่างเมื่อกี้เราคุยถึงกลุ่มข้ามเพศนะฮะกลุ่มข้ามเพศเนี่ยถึงแม้ตอนนี้เรามีกฎหมายในหนึ่งลำดับที่ปกป้องเขาเนี่ยนะครับแต่ก็ที่เขาถูกแกล้งถูกบูลลี่ที่บ้านหรือที่อื่นเนี่ยดันเขาออกจากบ้านหรือดันออกจากโรงเรียนหรืออะไรเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันนี่คือในการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามมองเนี่ยก็คือว่าเท่าเทียมหรือในเรื่องสิทธิ์ของทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องให้ไม่เลือกปฏิบัติหมายความว่าไม่ใช่แต่มีกฎหมายออกมาเพื่อแก้ไขหรือการปัญหาแต่ว่าต้องมีการปฏิบัติที่เป็นคนนะครับและการปฏิบัติเนี่ยจริงๆมันหลายกรณีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายนะครับเพราะในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าเรามาร่วมกันคิดนะครับมีตั้งหลายมาตรการที่เราต้องใช้ไม่ได้แต่แก้กฎหมายนะเราอาจจะต้องการศาลมาช่วยในบางครั้งเช่นเมื่อกี้คุยกันเรื่องการปฏิรูปกฎหมายการทำแท้งอันนั้นศาลเข้ามาช่วยนะครับหรือการเรียกร้องสิทธิเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็มีกรรมการสิทธินะครับหรืออาจจะเป็นโฟกัสพอยต์เนี่ยจุดกลางเกี่ยวกับเพศสภาพในแต่ละกระทรวงเพื่อให้มีกระบวนการที่เอื้อนะครับตลอดเวลานะครับหรืองบงบก็สำคัญใช่ไหมครับเรื่อง resource เนี่ยทรัพยากรคือแน่นอนเลยใช่ไหมฮะอย่างงบที่เอื้อต่อการพัฒนาสตรีเนี่ยก็สำคัญมากๆใช่ไหมครับไม่ได้ตอบโดยกฎหมายอย่างเดียวซึ่งถ้างบไม่มีก็ยากละนะฮะหรือการตรวจตราข้อมูลหรือเยียวยาถ้าสตรีเกิดถูกกระทำอะไรที่ไม่ดีนะครับเรามีกองทุนยุติธรรมเป็นต้นนะฮะซึ่งคำถามอันนึงในกองทุนนี้ภายใต้กฎหมายที่ดีที่สร้างกองทุนนี้ขึ้นมาก็คือว่าเอื้อต่อสตรีหรือบุรุษฮะด้วยแต่ว่าเอื้อต่อสตรีที่ไม่ใช่คนไทยด้วยหรือเปล่าถ้าเขาถูกละเมิดเนี่ยเห็นไหมเริ่มการไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยหรือเท่าเทียมกันหมายความว่าในกรอบของสิทธิชนคือเท่าเทียมทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะมีสัญชาติใดหรือไม่มีสัญชาติเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ลืมอย่างคนไร้สัญชาติหรืออพยพลี้ภัยเป็นต้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันที่เกิดเหตุเป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงขั้นพื้นฐานนะฮะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมีสิทธิมาเลือกตั้งเหมือนกับคนชาติไทยอะไรเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับแต่เราพูดสิทธิพื้นฐานไม่ประทุษร้ายต่อเขานะครับให้ถึงกระบวนการขั้นต้นที่เป็นคุณ
ทุกคนเข้าถึงศาลได้ถ้าถูกประทุษร้ายนะครับโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ได้ยึดว่าต้องเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเสมอภาคเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่เราอยากให้เป็นอะไรจะดีขึ้นบ้างคือจริงๆแล้วสิทธิ์นะครับคือสิ่งที่เราน่าจะได้เนี่ยทุกคนก็ยอมรับว่าเท่าเทียมกันนะครับคือก็อยู่ในรัฐธรรมนูญไทยหรือในกฎหมายแต่ว่าประเด็นที่ค้างอยู่ที่เราคุยเมื่อกี้ก็คือว่าการประยุกต์ใช้สิทธิ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ใช่แต่กฎหมายนะครับอันนึงพูดง่ายๆก็การศึกษาที่เอื้อเฟื้อนะครับเป็นต้นอย่างเนี้ยอย่างถ้าเป็นโรงเรียนนะครับสมัยก่อนมีโควต้ามหาวิทยาลัยมีโควต้าไม่ให้สตรีเข้าห้ามกับบุรุษเอ้ายังไงแล้วก็เข้าเก่งทำไมไม่ให้เข้าเข้าอ่ะทำไมต้องไปเลือกปฏิบัติเลือกเพศนี่เลือกปฏิบัติตั้งแต่ต้นโควต้าทั้งหลายแต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยยกเลิกแล้วแต่ไม่น่าจะลืมนะฮะ20ปีก่อนมีนะฮะบางมหาวิทยาลัยหรือหลายมหาวิทยาลัยส่วนมากให้บุรุษเข้ามากกว่าสตรีแต่ตอนนี้ถ้าไปดูในชั้นเนี่ยนะครับก็เข้ามาด้วยความเก่งของตนเองดีของตนเองใช่ไหมครับโดยไม่ต้องดูเพศแล้วก็ทั่วไปหรือรู้สึกสตรีมากกว่าบุรุษในการเรียนนะแต่ว่าที่เรายังติงอยู่นี่ก็คือการเข้าถึงกระบวนการรัฐะโดยเฉพาะข้างบนเลยนะครับที่เป็นนายกหรือเป็นรมต.อย่างน้อยครับค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่เรื่องของตัวบทกฎหมายหรอกสุดท้ายนั่นว่าอยู่ที่ใจคือเปิดใจให้กว้างเปิดใจรับฟังกันแล้วก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันดูที่ความสามารถและศักยภาพในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งคนที่มีศักยภาพหรือว่าความสามารถด้อยกว่าเพราะว่าเราต้องจับมือแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาที่มาร่วมพูดคุยกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเด็กขี้ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่8ของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏหน้าจอในเวลานี้นะคะในขณะเดียวกันสามารถที่จะร่วมพูดคุยติชมรายการเข้ามาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากสถาบันและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวแล้วนะคะ The Key ของเราค่ะศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตาพรดิฉันณัชชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ